ีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเอาอีกแล้วครูระยำอีกแล้วแล้วทำไมต้องเป็นครูพละด้วยที่ข่มขืนเด็กมันเลวระดำจำช้าจริงๆนะครับครูพละคนนี้ก็ขืนใจข่มขืนเด็กนักเรียนม.1แล้วก็ควงทนายความเข้ามอบตัวทำไมมึงต้องควงทนายความเข้ามอบตัวด้วยมึงผิดเต็มประตูอยู่แล้วมึงจะอะไรมึงอยากจะรอดเหรออยากจะรอดเหรอข่มขืนเด็กมึงจะรอดได้ยังไงไอ้ครูพละเฮงซวยนะครับโดนแจ้ง2ข้อหาครับเหตุเกิดที่กาฬสินธุ์แล้วก็ยังไม่ได้ประกันตัวเพราะว่ากลัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเพราะว่าได้ข่าวว่าวิ่งเต้นชิบหายวายป่วงเลยจะไปวิ่งกับสสในพื้นที่ด้วยนะสสไม่มีใครเขาโง่หรอกที่จะมาช่วยมึงหรอกไอ้ครูพละไม่ใช่ครูพละทั้งหมดประเทศนะไอ้ครูพละตัวนี้นะไม่มีใครเขาโง่มาช่วยมึงหรอกมึงไม่ต้องไปวิ่งหรอกมึงเข้าคุกอย่างเดียวสถานเดียวแล้วก็เด็กมึงก็มีความรู้นะมันเป็นครูนะเด็กอายุไม่ถึง15มึงติดคุกอย่างเดียวจะบอกให้อยู่ๆก็ไปมอมยาเขาแล้วก็ข่มขืนเขานึกว่าเขาจะไม่รู้หรือยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับไอ้คนคนนี้มันชื่อวัชิระนะแต่นามสกุลก็ไม่บอกครับมันจะเสียชื่อนามสกุลคนอื่นเขาคือรายการอัปเดตประเทศไทยผมถ้าคนเหี้ยๆคนเร็วๆผมจะไม่บอกนามสกุลเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่ในตระกูลมันเหี้ยของมันคนเดียวอายุ45ปีมันก็ติดคุกยาวล่ะนะงานนี้แล้วยังจะมาสู้คดีด้วยนะผมไม่เข้าใจมึงจะเอาตรงไหนมาสู้วะเด็กอายุ10ต่ำกว่า15นะถึงเขาสมยอมก็มีความผิดและนี่เขาไม่สมยอมด้วยมึงจบชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่ชีวิตราชการหรอกชีวิตราชการมึงจบตั้งแต่เอาไอ้นั่นหย่าเข้าไปในของเด็กแล้วอันนี้มันจบชีวิตทั้งหมดของชีวิตมึงอะแล้วมึงก็ออกจากคุกมาเขาก็ตาหน้ากันทั้งหมู่บ้านว่ามึงอะข่มขืนเด็กนะครับอารมณ์ชั่ววูบเงินก็มีเงินเดือนก็มีไปตีหม้อเยอะแยะมากมายนะทำไมต้องไปข่มขืนเด็กก็ไม่เข้าใจมึงเป็นโรคจิตจะบอกให้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นและเด็กคนนี้อยู่อายุ13เองนะเป็นนักวิ่งด้วยในอนาคตไกลและตอนนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ผวาเพราะว่านะเด็กอยู่ๆโดนข่มขืนนะนะแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงจากนี้ไปอ่ะและเมื่อไหร่แผลทางจิตใจครั้งนี้เขาจะหายมันมีบ่อยนะมีเยอะนะผมจะบอกให้นะผมมีเพื่อนผมหลายคนนะที่แม่งเป็นครูนะเวลามันคุยกันนะเวลามันเมานะอีนั่นหน้าเอาอีนี่หน้าเอาลูกศิษย์มันนะผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นครูได้ยังไงจิตใจมันทำด้วยอะไรวะเอามาคุยเล่นในวงเล่านะไม่ได้เอาจริงนะแต่ก็แค่คิดมันก็เหี้ยระยำแล้วจะบอกให้มีเอ่ยชื่อยังได้เลยผมก็นั่งมากับมันแต่ผมก็ด่ามันไปเรื่อยผมไม่คุยกับมันหลายพวกนี้อีนั่นนมโตอีนั่นโอ้มึงเป็นครูเวรกรรมระยำแล้วมีอย่างนี้อีกเยอะนะเพราะว่าพวกนี้เขาไปเป็นครูเขาไม่ได้อยากจะเป็นไงก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรอยู่ๆก็เรียนครูมาแล้วก็สอบได้มันไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูก็เหนื่อยใจคนเรานะเอาลูกส่งไปที่โรงเรียนเราก็ต้องฝากลูกเราไว้กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพื่อกันคนอื่นมาทำลายลูกเราแต่นี่ไอ้ตัวครูบาอาจารย์เองอะแม่งกับทำก็เองและหลายโรงเรียนนะพฤติกรรมแบบนี้รู้กันด้วยนะแต่ก็ปกปิดกันนะไม่เอาเรื่องกันนะเยอะแยะมากมายมันก็ต้องก็ไม่รู้จะทำยังไงอะมันก็ต้องมันจิตที่จิตสำนึกของพวกครูทั้งหลาย
นะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการเป็นครูต้องมีวิญญาณในความเป็นครูต้องมีความรักต้องการให้ลูกศิษย์ไปมีอนาคตที่ดีไม่ใช่เหมือนไอ้เวนตันไลไอ้เฮียเนี่ยชื่ออะไรนะวัชิระเนี่ยชิปพายมาทำร้ายลูกศิษย์ของตัวเองวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับเข้ามาดูในช่องกิจโพสต์ Channel ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับก็ซื้อกล้วยตากบางกระทุ่มแบรนด์ของผมเองครับมากินการบายกิจผลเด็ดวิสัยเดียววันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับผมจะไปออกบูธที่สวนชมน่านท่านที่อยู่พิษโลกไปแวะอุดหนุนกันได้นะครับในงานมหากรรมอาหารงานลอยกระทงสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมผมจะสร้างที่พิษโลกกับวัดราชบูรณะทำบุญพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานครับท่านที่ต้องการจะเช่าพระนางพญาสยามไปบูชานะครับปลุกเสกโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพากับครูบาบุญล้อมนะครับประธานก็คือหม่อมหลวงวันชัยเนาวรัตน์บูชาได้ที่199บาทอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กิจผลเด็ดวิสัยแล้วก็ Facebook บัพต์กิจผลเด็ดวิสัยครับเงินจากที่ให้บูชาพระนางพญาสยามก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่แม่ย่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาชมขอให้ท่านสู้ๆครับสู้ไปแล้วทำที่สิ่งดีงามแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามกลับมาในชีวิตเราครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี